ปัญหาเรื่องการแย่งโควต้ารัฐมนตรีระหว่างพรรคจะกลับมาเป็นการแย่งรัฐมนตรีภายในพรรคไหมยังไม่ได้เกิดขึ้นครับแล้วไม่คิดว่าจะมีการทำการกองพิจารณาจากสสตามภาคแล้วก็ตามรายภาคหรือเปล่าครับหลักเกณฑ์นะครับผมจะหารือกับผู้เกี่ยวข้องแล้วก็กำหนดร่วมกันว่าหลักเกณฑ์ควรจะมีกี่ข้อ1 2 3 4ประกอบด้วยอะไรแล้วก็มาดูตัวบุคคลนะครับที่ทำเสร็จประมาณวันก็ต้องรอให้โปรดกล้าท่านนายกก่อนแล้วก็ทางนู้นประสานงานมาความจริงแต่ที่จะตอบไปแล้วนะครับรอให้แกนนำตั้งรัฐบาลเขาประสานมาว่าจะต้องการให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นเมื่อไหร่อย่างไรเราก็ดำเนินการไปตามนั้นเท่านั้นเองแต่ในขณะที่9ครับท่านครับอะไรนะครับที่ทราบว่าวันนี้มีการโหวตก้าวเพื่อนายกพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็อาจจะประชุมเลยหรือเปล่าก็ต้องรอให้ทางนู้นประสานมาว่าต้องการให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเมื่อไหร่ผมคิดว่าท่านไม่ต้องแจ้งทุกพักกันนะครับอันนี้เดาอ่ะในขณะที่ทางพักเนี่ยกำลังเดินหน้าเรื่องร่วมรัฐบาลแต่ว่าตอนนี้มีสมาชิกพักหลายคนทยอยลาออกอย่างเช่นล่าสุดคุณกสิทธิ์ลงก็ท่านกล่าวหนังสือไม่ยื่นเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับใจผมเองเนี่ยผมก็ไม่ประสงค์อยากเห็นใครลาออกไปจากพักแต่ว่าก็ต้องเคารพความเห็นของแต่ละท่านผมก็คิดว่าแต่ละท่านก็คงมีความเห็นเฉพาะตัวของท่านนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากเรียนเบื้องต้นเพิ่มเติมก็คือว่าก็ยังมีผู้ที่ปรารถนาจะมาทำงานร่วมกับพรรคในอนาคตอีกหลายท่านเหมือนกันที่จะเดินเข้ามาร่วมทำงานกับพรรคก็จะค่อยๆทยอยเรียนให้ทราบตอนนี้ยังมั่นใจไหมคะว่าแนวทางที่พรรคเลือกที่จะไปร่วมรัฐบาลโดยไม่ได้ยึดกับสิ่งที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคือทิศทางการเดินที่ถูกต้องก็เป็นมติพรรคเป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่ก็ต้องเคารพกันนะครับแล้วก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาทั้งหลายทั้งปวงถ้าจะมีที่จะเกิดขึ้นแต่เราก็มั่นใจว่าเมื่อได้ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีผลกระทบทั้งทางบวกทั้งลบอ่ะครับคนเห็นด้วยก็มีไม่เห็นด้วยก็มีแต่สิ่งที่เมื่อเราจะต้องทำต่อไปก็คือการพิสูจน์เมื่อตัดสินใจที่จะร่วมรัฐบาลแล้วก็ต้องพิสูจน์ด้วยการสร้างผลงานให้ประชาชนเห็นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้พรรคเป็นที่ยอมรับเพิ่มเติมขึ้นในอนาคตต่อไป